วันนี้มีเมนูมาฝากลูกครับแล้วก็เป็นเมนูที่ลูกชอบกินตั้งแต่เด็กคือข้าวผัดอเมริกันแต่พอโตแล้วทีนี้ก็ลืมว่าจะได้มุดตะไปกินอย่างอื่นที่มันอร่อยกว่าน้อยใจอะไรหรือเปล่าเปล่าเลยทีนี้ก็วันนี้ก็ไม่อยากให้ทีนี้กินข้าวอีกแต่ยังอยากให้หน้าตามันเหมือนข้าวผัดอเมริกันแต่ก็จะใช้วุ้นเส้นแทนก็จะตั้งชื่อใหม่ว่าเป็นวุ้นเส้นผัดอเมริกันโอ้โหน่ากินมากๆยังไม่ทันลงมือเลยนะเสร็จแล้วทีนี้ก็เตรียมก่อนนะอันนี้มีอกไก่อบแล้วออกจากฝาอบมาเรียบร้อยไร้ไขมันนิดเดียวเองนะอ่ะนี่มันสันในไก่ใช่เนื้อดีมากอ่ะบ้างไส้กรอกบ้างไส้กรอกก่อนนะครับเตาผักก็เตรียมจัดไว้ให้แล้วสักครู่เดียวเดี๋ยวลูกก็ได้กินแล้วล่ะคราวหลังออกจากออฟฟิศมากับเข้าบ้านก็ทำอย่างเงี้ยกินจานเดียวง่ายๆลูกเป็นอาหารจานเดียวเนาะเออใช่ตอนเด็กชอบกินข้าวผัดอเมริกันล่ะใช่ที่ดีชอบแล้วก็ข้าวไม่กินกินแต่น่องไก่มันเป็นเรื่องปกติใช่ครับบ้างไส้กรอกบางไส้กรอกนะครับก็ข้างเดียวละกันเออใช่ไม่ไอ้อย่างนี้กากบาทข้างนี้อีกทีหันกับกับรอยเดิมอยู่ไหนลูกอ๋ออยู่ตรงนี้ครับนี่เหรอป้าก็มองไม่ค่อยเห็นเนาะใช่เอียงเอียงอันนี้ไปทางนี้เสื้อลูกไปทางนี้ไปทางนี้คิดว่าใช่นะคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆครับกากบาทจากรอยเดิมใช่ไหมใช่ครับทำให้ครบสัก2ชิ้นก็พอไหมลูกพอครับได้ครับวางเป็นพร็อพนะฮะวางเป็นพร็อพแสดงไม่ตั้งใจจะกินเยอะอุ้ยดีใจเนื้อสัตว์ที่มีมันมากๆก็ลดบ้างนี่ครับเป็นไรสองชิ้นพอเหรออ่ะสามหมดเลยแล้วกันฮะใช่เผื่อบางทีอย่างอื่นไม่ชอบก็ยังมีไส้กรอกอันนี้เป็นอาหารจานที่ง่ายที่สุดนะคุณผู้ชมถ้าไม่ชอบลูกชอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาผัดแบบนี้ก็ได้ก็ดูเก๋นะคุณผู้ชมแล้วก็ทำรับประทานกันทั้งบ้านเป็นอาหารจานเดียวแบบง่ายๆใครที่เปิดร้านอยู่ก็เอาเมนูนี้ไปขายได้นะว้าวกระทะร้อนไหมร้อนมากๆครับจริงเหรอกระทะร้อนแล้วก็ใส่เนยสดเนยสดได้เลยนะครับเราจะกริลหมดเลยเราจะกริลไส้กรอกก่อนแล้วก็ผัดวุ้นเส้นในกระทะนี้เลยมันจะได้ไม่ต้องล้างกระทะลูกสุดยอดจริงฮะ ไม่น่าตอนเด็กๆถึงได้กินเมนูนี้บ่อยทำไมเพราะขี้เกียจล้างกระทะป้าจะยุ่งๆตอนใช่ใส่ลูกใส่บางคนก็ใช้วิธีการเอาไปลวกนะลวกก็ดีรู้ไหมลูกความเค็มของไส้กรอกมันจะออกไปบ้างคลิ้งๆไปนะฮะมาดูท่าสินี่ไม้ไส้กรอกบ้างออกมาก็สวยๆเฮ้ยโถทำไปเล่นไปเห็นไหมมันก็ออกมาลายสวยนะทำด้านเดียวนี่ไม่เคยเห็นลายนี้เลยนะใช่แล้วมันก็จะงอเวลาวางใส่กระทะมันก็จะโค้งไปตามกระทะมันจะงอด้านเดียวโอเคนะลูกนะใช้ได้นะเหมือนบ้างสับปะรดนะหรือเหมือนปลาหมึกคล้ายๆปลาหมึกนะเอาจนแบบว่างองอหน่อยนึงให้เหลืองอีกนิดนึงลูกกลับข้างสิลายมันสวยนะเก๋ดีเห็นไหมอุ้ยมันกระเด็นเป็นเรื่องปกติก็สวยนะเสร็จแล้วก็เอาใส่ถ้วยนี้ไว้ครับเสร็จแล้วก็ในกระทะเราก็ใส่หอมใหญ่ไปผัดถ้าที่ชอบหอมใหญ่เยอะๆไหมลูกไม่ค่อยกินเลยฮะหอมใหญ่มันฉุนใส่หมดได้เลยนะไม่เป็นไรครึ่งนึงเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ต้องใส่เยอะพอแล้วล่ะลูกเดี๋ยวเหลือไว้เจียวไข่อ๋อมากลิ่นก็จะออกมาหอมผัดกับเนยสดกลิ่นมันก็จะคลุ้งเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมก็ใส่ลูกเกดเนี่ยเอาไปลวกน้ำร้อนก่อนเม็ดมันจะนิ่มๆอ๋อมันจะได้นิ่มนิ่มๆ เนี่ยใส่ลงไปผัดพอลูกเกดมันโดนความร้อนหน่อยๆนะกลิ่นมันจะหอมมากขึ้นแล้วมันจะทำให้หอมใหญ่ของเรามีกลิ่นหอมเป็นคาราเมลเห็นไหมมันก็จะดูน่ากินเนี่ยเทคนิคง่ายๆวุ้นเส้นใช้วุ้นเส้นสดก็ได้นะหรือวุ้นเส้นแห้งๆแช่น้ำผัดไปเลยลูกในระหว่างผัดที่ก็ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศใส่หมดซอสปรุงรสหน่อยซอสมะเขือเทศนะครับแคชัพใส่ไปเลยซอสปรุงรสทีนี้ฉันนี่ก็ผัดเลยต่อไปนี้ก็ผัดจนกระทั่งสุกอุ๊ยน่ากินน่ะผัดให้แห้งๆเลยเกลียมๆคนรุ่นใหม่เขาก็ไม่ใส่อะไรกันเยอะแยะเขาเอาแค่นี้ถ้ามีถั่วลันเตาก็4-5 เม็ดเกลี้ยงลงไปโอเคป่ะเอาล่ะฉันนี่ก็ปิดเตานะโอ้ยน่ากินนะเทดดี้เป็นเมนูง่ายๆจริงง่ายจริงอะกองเลยลูกกองเลยนะครับเครื่องหน่อยนะฮะใช่นี่แหละตรงนี้แหละอร่อยก็ตรงนี้แหละอยู่บ้านคุณผู้ชมเองง่ายๆใช่เราก็ทำกันเองแบบนี้เอาล่ะอุ๊ยน่าทานแล้วไส้กรอกนะฮะแล้วก็อกไก่กริลหรือทอดอาจจะเป็นน่องไก่ทอดปีกไก่ทอดก็ได้ตามใจ
สัก2ชิ้นเนาะไม่ขี้เหนียวกันอย่างนี้แล้วก็อกไก่นะโอ้ยเราว่ามันง่ายอ่ะง่ายจริงง่ายจริงแล้วมันก็น่ากินด้วยอ่ะใครทำกับข้าวไม่เป็นนะแบบนี้ยังทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะบ่นยังไงแล้วแหละโอ้ยจบสวยงามมากน่ากินมากเลยเจ้าดิจะชิมไหมโอ้ยชิมได้เลยใช่ไหมครับชิมได้เจ้าดิก็อ่ะวุ้นเส้นผัดอเมริกันนะฮะมันจะอร่อยตรงที่มันมีหอมใหญ่นะคุณผู้ชมกลิ่นมันจะหอมมากแล้วมันก็มีลูกเกดด้วยยกเลยลูกอุ้ยควันมันง่ายง่ายแล้วมันไม่มีอะไรเลยในเครื่องปรุงธรรมดาเหลือเกินหอมไหมหอมไหมกลิ่นใช้ได้เนาะแล้วก็ไส้กรอกคำหนึ่งอ๋อต้องไส้กรอกด้วยนะฮะเออใช่ใส่ปากงับเลยก็ได้นะเห็นใจคุณผู้ชมดูอยู่ปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะได้นะเจ๊ดี้บอกสิบอกคุณผู้ชมมาวุ้นเส้นผัดแบบนี้ง่ายมากๆดียังไงบอกเลยว่าทำเมื่อกี้ไม่ถึง5นาทีตัวผสมก็ไม่เยอะด้วยที่สำคัญเนี่ยตัวซอสมะเขือเทศมันทำให้ทุกอย่างมันนวลกินง่ายอย่างที่บอกเลยถ้าใครมีเด็กๆอยู่ที่บ้านเนี่ยทำเมนูนี้ยังไงเขาก็แฮปปี้เพราะว่าแบบเมนูง่ายๆแต่ว่าไม่ต้องปรุงรสเยอะเพราะเดี๋ยวนี้ตัวซอสมะเขือเทศอาจจะมีโซเดียมเยอะแล้วก็ใส่พวกหอมใหญ่มันจะเพิ่มชูอูมามิมีความหวานอะไรเงี้ยลูกเกดก็อร่อยสุดยอดเลยฮะครับแล้วก็มีอกไก่สันในไก่กริลหรือใส่ฝาอบลมร้อนซึ่งมันก็ไม่ทำให้เพิ่มไขมันส่วนไส้กรอกอาจจะมีไขมันปนอยู่แล้วเราก็แค่กริลพอสุกใช่ไหมครับงั้นจานนี้ก็เก็บไว้เป็นสมบัติประจำครอบครัวทำฝากเด็กๆที่บ้านนะ